เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเรานั่นก็คือค่าไฟเพราะว่าล่าสุดนี้มีข่าวที่น่าจะเป็นข่าวดีนะคะสำหรับประชาชนเพราะว่าทางกกพ.ค่ะมีมติในการตรึงค่าไฟค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติหรือค่า FT นะคะในช่วงต้นปีหน้าก็คือตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมจนถึงเมษายนปี2563หลังจากพบว่าต้นทุนด้านพลังงานเชื้อเพลิงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็คาดการณ์ว่าในส่วนของความต้องการใช้ไฟฟ้านั้นน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นราวๆ 2% กว่าๆในปีหน้าล่าสุดค่ะคุณณฤพัฒน์อมรโคสิทธิ์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในฐานะโฆษกของกกพ.ออกมาเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติให้คงอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรหรือว่าค่า FT สำหรับการเรียกเก็บในเดือนมกราคมจนถึงเมษายนปี2563ตามต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่ลดลงและค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยนะคะอยู่ที่3.64 บาทสตางค์ต่อหน่วยเท่าเดิมส่วนแนวโน้มราคาเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าช่วงเดือนมกราคมจนถึงเมษายนปีหน้าคาดการว่าราคาก๊าซธรรมชาติน่าจะเท่ากับ266.69 บาทต่อล้าน BTU ปรับตัวลดลงจากงวดที่ผ่านมาค่ะ23.70 บาทต่อ1ล้าน BTU ราคาถ่านหินนำเข้าเฉลี่ยของโรงไฟฟ้าเอกชนน่าจะอยู่ที่2,471.60 บาทต่อตันปรับตัวลดลงจากงวดที่ผ่านมานะคะราวๆ267.17 บาทต่อตันเดี๋ยวลองไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมกันดูค่ะมติให้คงค่า FT ในระดับเดิมคือที่-11.60 สตางค์ต่อหน่วยนะคะก็จากการที่พิจารณาเรื่องของราคาเชื้อเพลิงต่างๆก็จะพบว่าราคาเชื้อเพลิงในช่วงนี้ก็มีแนวโน้มที่ลดลงโดยที่ราคาก๊าซธรรมชาติลดลงประมาณ23บาทต่อล้าน BTU นะคะราคาเชื้อเพลิงอื่นก็ลดลงด้วยนะคะอัตราแลกเปลี่ยนก็แข็งค่าขึ้นนะคะเป็น30บาทกว่าๆนิดๆค่ะอย่างไรก็ตามนะคะกกพ.คาดการว่าจะใช้เงิน 6,869 ล้านบาทสำหรับบริหารจัดการเพื่อรักษาค่า FT ให้อยู่ในระดับเดิมแบ่งเป็นค่าปรับกรณีโรงไฟฟ้าที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามสัญญาและกรณีขาดส่งก๊าซธรรมชาติ264ล้านบาทส่วนที่เหลืออีกราว 6,600 ล้านบาทค่ะจะมาจากการกำกับฐานะการเงินให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กกพ.กำหนดซึ่งจากประมาณการค่าเชื้อเพลิงในงวดปัจจุบันนะคะเทียบกับราคาค่าเชื้อเพลิงณปัจจุบันพบว่าค่าเชื้อเพลิงยังคงต่ำกว่าราคาที่ประมาณการที่เคยตั้งเอาไว้ซึ่งคุณณฤพัฒน์ก็บอกว่ากกพ.ค่ะยังคาดการความต้องการพลังงานไฟฟ้าในช่วงเดือนมกราคมจนถึงเมษายนปีหน้าว่าน่าจะอยู่ที่ 65,724 ล้านหน่วยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงกันยายนถึงธันวาคมของปีนี้นะคะประมาณ 2.38% ตามสภาพความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากก็เป็นช่วงที่จะเข้าสู่ฤดูร้อนด้วยขณะที่เชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่ยังคงใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นหลักนะคะคิดเป็น 57.71% รองลงมาจากก๊าซธรรมชาติก็จะเป็นถ่านหินราวๆ 17.62% ที่เหลือจากนั้นเราก็ยังคงซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมต่อปีเนี่ยก็ราวๆ 14.75% ด้วยกันค่ะ